ช่วงที่2สนับสนุนโดย Hino Smart Heart Go Toyota Leasing Thailand Car Todtเข้ามาช่วงเบรก2แล้วน้องอีฟนะอย่างที่บอกไว้ว่านี่เลย4หนุ่มฮอตฮิตตอนนี้ที่สุดของประเทศไทยของเราเนี่ยต้องมาเลยถูกต้องแชมป์ U19 ทีมชาติไทยที่ไปคว้าแชมป์ที่ประเทศลาวสุดยอดนะครับก็ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วก็ทีมสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดก่อนอื่นแนะนำตัวกันเลยดีกว่าแต่ละคนเริ่มที่นี่ดีกว่าสุดหล่อผมเตี้ยวิศนุอิมุระครับน้องเตี้ยน้องเตี้ยตัวสูงนะคะตัวจริงน้องเตี้ยอีกคนนึงมาครับผมตาหวานครับสรายุทธทรงพิมพ์ครับอะไรนะชื่อตาหวานตาหวานชื่อจริงๆเลยเหรอชื่อจริงๆหรือเขาตั้งให้เขาตั้งให้ครับชื่อจริงๆผมเป็นชื่อภาษาอื่นครับภาษาอะไรคะเมนครับแต่ในชื่ออะไรอยากรู้นะครับบางคนไม่รู้ครับบลงกบังไม่ใช่ครับชื่ออะไรชื่อตุรครับตุรออกเสียงสิคะออกเสียงสิคะตุรนี่ครับโบราณสามข้าวนะตุรนี่ก็แปลกดีเดี๋ยวตำแหน่งอะไรปีกซ้ายแบ็คขวาครับแบ็คขวาตาหวานเราเป็นคนไทยไหมเนี่ยอันนี้ถามก่อนเป็นครับเป็นคนไทยแต่มีเชื้อเชื่อเมียนอ๋อลูกครึ่งชื่ออะไรนะขออีกทีชอบชื่อตุรครับยากมากเลยนะสุดยอดน่ารักดีน่ารักดีอ่ะต่อมาไอ้คนนึงครับผมลีทัศนัยกลมเกลียวครับที่ทัศนัยนะทักทัศนัยกลมเกลียวนะฮะแล้วก็คนนี้ครับตัวแสบผมจักรกิจเวทลงครับชื่อไอ้ครับตำแหน่งปีกขวาครับปีกขวานะฮะโอ้ก็ต้องบอกว่าสุดยอดมากกับทีมชาติไทยชุดนี้นะฮะใช่ถือว่ามาไกลแล้วก็ทำตามความฝันได้สำเร็จก่อนอื่นหลายๆแฟนหลายๆท่านเนี่ยในรายการเนี่ย อยากรู้แล้วเริ่มต้นกันเล่นฟุตบอลได้กันยังไงบ้างจุดเริ่มต้นของแต่ละคนเลยเริ่มต้นที่เตี้ยก่อนก็เล่นบอลตั้งแต่ตอนป.3ประมาณ 7-8 ขวบอ๋อทำไมถึงเลือกเล่นบอลคะก็ชอบพ่อก็ชอบเลยอ๋อคือที่บ้านก็สนับสนุนด้วยแล้วก็ซ้อมบอลอยู่แถวดินแดงแถวดินแดงเป็นคนดินแดงคือแสดงว่าเป็นคนกรุงเทพใช่ไหมคะโดยกำเนิดเลยแล้วมาเข้ามาได้ยังไงรู้จักเริ่มเล่นบอลก็เล่นบอลโรงเรียนครับเรียนที่ไหนเรียนที่โรงเรียนวิชุทีครับตอนป.6ปั๊บพอจบป.6ไปต่อที่โรงเรียนชลราชดำรงชนชายที่ชลบุรีอ๋อนี่เด็กชนเหมือนกันเด็กชลบุรีเหมือนกันค่ะมีคนเลยรู้จักม.3ก็ย้ายมาที่โรงเรียนสุรศักดิ์โอ้นี่เดินสายนี่หว่าสุดๆเลยสายแล้วก็เดินสุรศักดิ์ตีปั๊บก็เลยกลับมารู้จักกับแบงคอกก็ได้เข้ามาคัดเลือกของอาคาเดมี่แบงคอกแล้วก็ติดเข้ามาแล้วพอก็ติดทีมชาติโอ้โหเก่งมากเลยเส้นทางบอลมานี่ไกลเหมือนกันไกลมากตาหวานตึ๊ดตาหวานจุดเริ่มต้นยังไงคะผมก็เล่นบอลตอนป.3กันครับป.3กันเลยกำลังดีเป็นไงต่อเรียนที่ไหนเรียนที่ไหนตอนเราเรียนที่ไหนเรียนอยู่โรงเรียนบ้านบายทันจังหวัดบุรีรัมย์ครับเรียนอยู่บุรีรัมย์เลยเป็นคนบุรีรัมย์ครับอ๋อแล้วก็เรียนที่นู่นถึงป.อะไรถึงม.ถึงม.2แล้วก็สุรศักดิ์ไปคัดที่บุรีรัมย์ครับสุรศักดิ์เปิดคัดที่บุรีรัมย์ครับผมก็ไปคัดอาจารย์พาไปคัดครับครับได้พอดีติดครับติดมาเลยแล้วก็มาอยู่กรุงเทพฯนานมั้ยคะมาอยู่ที่สุรศักดิ์ครับผมมาอยู่ที่ศูนย์ศักดิ์ตอนม3ม3เป็นต้นมาจนมาถึงตรงนี้แล้วก็ติดทีมชาติไทยครับโอ้โหเก่ง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 มาไกลบ้านมาจากบุรีรัมย์นะฮะอ่ะต่อมาต้องมีครับผมเล่นบอลตั้งแต่ป5แต่ว่าตำแหน่งนี้เป็นผู้รักษาประตูครับแล้วปกติเวลาเราเล่นบอลนี่ตำแหน่งอะไรคะก่อนตอนครั้งแรกเลยครั้งแรกครั้งแรกเลยที่ติดแบ็คขวาแล้วไงต่อแล้วก็ไม่ลงมันไม่มีประตูอ๋อไม่มีประตูไปส่วนใหญ่คนที่เป็นผู้รักษาประตูเนี่ยไม่มีคนอยากเล่นไงเป็นตำแหน่งที่ไม่เท่เขาคนส่วนใหญ่จะคิดว่าไม่เท่แต่จริงแล้วเป็นที่ตำแหน่งที่สำคัญมากเด่นนะถูกต้องเด่นเด่นที่สุดเลยนะจริงถูกต้องว่าตัวไงต้องดูเป็นสุดท้ายละที่รักษาประตูละคนอื่นจะไปทำประตูไม่เป็นไรแต่เราต้องรักษาประตูของเราให้ได้มาของเราบ้างไอ้ไผมเริ่มเล่นบอลตั้งแต่เด็กๆขอบใจมากพอละเปลี่ยนละทำไมน้อยจังเลยไม่ใหญ่อยากรู้เราเล่นบอลตั้งแต่น่าจะป.2ครับป.2รุ่นพี่เล่นตามวัดครับที่ไหนครับเราอยู่ที่ไหน
วัดเสม็ดงามโรงเรียนวัดเสม็ดงามอ๋ออยู่นี่ไงแยกแครายใช่ไหมใช่ไหมเหรอตายจันทบุรีเป็นคนที่จันทบุรีคนจันทบุรีพี่ก็เป็นคนจันทบุรีที่จันทบุรีเหมือนกันเดี๋ยวบ้านเดียวกันแล้วไงต่อหน้าตาไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่โซนไม่ได้ไอ้ไงต่อในนี้ผมก็มีเพื่อนพาไปที่ไปคัดที่สโมสรในจันทบุรีครับแล้วก็ตอนกี่ขวบตอนนั้นเราไปคัดตอนนั้นประมาณ8หรือ9เนี่ยอุ้ยเด็กมากเลยเนาะโอ้โหแล้วไงต่อแล้วนี้เขาก็เอาไปเล่นตอนแรกผมเป็นผู้สาวประตูอ้าวอีกแล้วแล้วไงโดนไปทีนึงแล้วทีนี้เล่นไปเล่นมาก็เรียนจบที่โรงเรียนวัดเสม็ดงามเสร็จแล้วก็มาต่อม.1ที่เทศบาลเมืองแคนทอนที2ย้ายโรงเรียนแล้วก็เป็นตัวโรงเรียนตั้งแต่ตอนนั้นเข้าไปเล่นก็เล่นแล้วไงต่อแล้วก็ทีนี้ก็เล่นได้เกือบปีครับแล้วมาแข่งที่ไทยญี่ปุ่นนะครับมาแข่งตอนกรุงเทพเกมครับโรงเรียนของที่นู่นมาแข่งกับที่นี่แล้วมาแข่งที่แล้วก็ได้ที่2ก็เลยเข้าตาอาจารย์สกุลก็มาดูอาจารย์สกุลของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีสุรศักดิ์มนตรีก็ไม่เห็นแล้วก็ติดตั้งแต่ตรงนั้นถึงไอดอลนะแต่ละคนต้องมีแน่นอนไอดอลของเราเนี่ยในทีมแบงคอกยูไนเต็ดเป็นรุ่นพี่ของเราเนี่ยเราต้องมีไอดอลละช่วงนี้เป็นช่วงอารีรุ่นพี่อารีตัวที่ตาหวานกันเลยป่ะพี่ตรูผมพี่เอกชัยสำเนียครับพี่เอกชัยสำเนียทำไมก็เล่นตำแหน่งเดียวกันครับอ๋อแบ็คขวาเหมือนกันตีขวาแบ็คขวาได้ของเราผมก็ประตูพี่เจครับวรุฒพี่เจวรุฒแม่งรู้สึกของเราครับเราครับพี่แคมพี่แคมสรวัตรตัวเด็ดตัวเด็ดเลยนี่คือชอบสไตล์การเล่นหรือการเต้นการเล่นนะว่าเต้นก็เต้นเก่งนะมาถึงไหนสุดท้ายผมพี่แคมพี่แคมมาใช้กองหน้าครับผมทำไมถึงชอบคุณแจมของเราเขาตอนที่ผมซ้อมเขาเป็นแบบนิสัยดีครับแบบคอยช่วยผมเวลาผมพลาดบ้างเขาคอยตักเตือนผมตลอดถือว่าเพราะนักเตะไทยเนี่ยตัวใหญ่ตอนนี้ดึกเราเยาวชนจะหากองหน้ายากถูกไหมเพราะว่าเขาเหมือนเขาต้องสูงต้องใหญ่ต้องเร็วทุกอย่างมันต้องแบบอย่างแซมเนี่ยเขาตัวใหญ่เขาบังบอลไอ้นี่ตัวเล็กต้องเล่นเพิ่มพลังหน่อยแต่เราใช้ความเร็วไอ้ตัวนี้เป็นตัวความเร็วแล้วก็เป็นยิงด้วยในทีมชาติไทยชุดนี้ยิงนั้นรัดแรกเลยไหมนั่นแรกเจอกับทีมลาวยิงไปกี่ลูกสองลูกลูกแรกของประเทศไทยเลยปะใช่ปะลูกเรียกหนูลูกที่อะไรนะลูกแรกเลยนะที่นำ1-0เนี่ยเรายิงใช่ไหมนี่เลยสุดยอดเป็นไงแรปแรกตรงนั้นที่เราเฉลยเลยตื่นเต้นนะโอ้ที่ไม่นึกว่าจะยิงได้ดีใจมากกว่าตอนนี้คือดีใจมากเลยถูกต้องนะฮะหรือว่ามาไกลแล้วก็ทุกคนต่างคนต่างมีจุดมุ่งหมายแล้วแหละเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องพยายามต่อไปนะก็เป็นตัวอย่างกับเยาวชนแก่น้องๆอะตรูตรูค่ะบรรยากาศที่นู่นประเทศลาวเล่าหน่อยเล่าถึงหน่อยเล่าหน่อยก็อากาศประเทศลาวก็ร้อนมากครับบรรยากาศคนเยอะอะไรอย่างนี้มีคนไทยไปเชียร์ประมาณนี้มาใหม่แล้วบรรยากาศก็แบบคนเยอะมากเลยครับก็คนลาวก็ใจดีครับเขามาเชียร์เราด้วยไหมเชียร์ครับเขามาเชียร์ทีมต้องรักดีครับผมก็หกนัดถือว่าแล้วคนไทยตามมาเชียร์เราเยอะแฟนคลับไทยบ้างไหมทุกแมตช์ที่เต็มทุกแมตช์เลยความรู้สึกที่เจอคนไทยรู้สึกไงบ้างดีใจครับที่เขามาเชียร์อยากจะบอกอะไรกับคนไทยบ้างคะที่ไปเชียร์เรานั้นก็อยากบอกว่าขอบคุณครับที่ไปเชียร์ผมถึงสนามแล้วก็ขอให้กำลังใจพวกผมทุกคนแล้วก็ไม่ต้องร้องไห้เข้าใจความรู้สึกปลื้มปลื้มมากครับที่เห็นคนไทยไปเชียร์พวกผมที่ขอบสนามครับโอ้ยขอบคุณเลยอ่ะเออนี่ละเราอยากให้เล่าหน่อยว่าฟุตบอลนักเรียนกับฟุตบอลอาชีพทีมชาติต่างกันเยอะขนาดความแตกต่างเลยแล้วมาจบถึงตรงนี้ก็แตกต่างก็ไม่ค่อยแตกต่างครับแต่ว่าขึ้นมาชุดใหญ่แล้วครับมันก็รู้สึกแบบมีรุ่นพี่คอยแนะนำบ้างตอนอยู่โรงเรียนก็ไม่ค่อยมีใครแนะนำนอกจากอาจารย์คอยแนะนำก็รู้สึก
ดีใจด้วยครับที่ขึ้นมาได้ขึ้นมาชุดใหญ่วันนี้ติดซีนชุดใหญ่ด้วยมีชื่อไซเบอร์อะไรของตะคอกไซเบอร์40ครับไซเบอร์40ของเรา2คนใช่มั้ยเราตั้งไซเบอร์เบอร์32นี่คือที่เขาเรียกขึ้นมาเสริมชุดใหญ่พวกเรายังมีสิทธิ์อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ดีที่สุดถูกมั้ยฮะอันนี้เข้ามาติดมันแตกต่างกันพี่ว่ามันแตกต่างกันมั้งเพราะว่าการฝึกซ้อมทุกอย่างพอเป็นระเบียบมีมากขึ้นใช่มั้ยจากแต่ก่อนที่เราเรียนโรงเรียนเกี่ยวมั้ยเป็นมั้ยมันก็มีบ้างครับแต่บางมันก็เหมือนกับเรียนที่สอนนะครับมีเหมือนกันอ่ะของเราครับความแตกต่างประสิทธิ์ความแตกต่างเราคิดว่าอย่างไรก็ฟุตบอลที่ต้องความจริงจังมันต้องเข้มข้นลงสนามมันต้องทำห้ามเล่นนะแล้วทำกันบ้างหนักกว่าเดิมไหมคะครับต้องหนักกว่าเดิมทำกันบ้างด้วยเหรอไม่ทำไม่ได้ยินเสียงเรียนหนังสือก็ต้องขยันนะเพราะว่าต้องตามรุ่นพี่ให้ทันใช่ไหมเพราะว่าเขาเป็นรุ่นพี่แต่ก็เหมือนคู่แข่งให้แรงใจเราจะได้มีเหมือนเขาเรียกยึดหลักหนึ่งเพื่อจะได้ตามเขาขึ้นไปให้ทันแม่ของเราเป็นไงบ้างตอนที่เราเล่นอยู่บุรีรัมย์ตรัวเลยไม่ต้องมองเพื่อนทุกวันเราเล่นจากบุรีรัมย์เรียนจนมาถึงตรงเนี้ยเปลี่ยนแปลงขนาดไหนก็เปลี่ยนแปลงเยอะเลยครับจากเด็กที่เล่นตามทอยตามหมู่บ้านเล่นตามทุ่งนาครับทุ่งนาจนมาถึงทุกวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจครับที่ได้มาอยู่ตรงนี้ครับก็ไม่คิดว่าจะมาได้มาอยู่ตรงนี้ครับภูมิใจนั่นเองหลายคนอยู่สุดท้ายน้องเตี้ยความแตกต่างระหว่างฟุตบอลที่เราเล่นกันอยู่กับฟุตบอลอาชีพก็ฟุตบอลอาชีพก็เป็นฟุตบอลที่แบบระบบเลยมีระบบในการจัดเวลาอาหารการกินอะไรพวกนี้สำคัญมากถูกไหมเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยนักเตะเราเนี่ยจะตัวเล็กค่อนข้างเห็นได้ชัดเลยอย่างล่าสุดที่เราทีมชาติไทยเราเจอกับอีรักโอ้ตอนนั้นเราหุ่นเราสู้ไม่ได้รูปร่างร่างกายไม่สู้ไม่ได้เพราะเราไม่ได้ปูมาตั้งแต่เด็กคือในการที่จะเป็นอาการการกินโภชนาการวิทยาศาสตร์การกีฬาตอนนี้คนไทยเห็นความสำคัญตรงนั้นแล้วแล้วเปลี่ยนถามว่าเด็กชุดนี้ถือว่าตัวใหญ่นะถือว่าเริ่มตัวใหญ่ขึ้นแล้วจากเด็กใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นพี่ว่ามันสำคัญอ่ะแล้วก็บอลนักเรียนก็คล้ายๆกันครับแบบเรื่องระบบอะไรระเบียบใช่ไหมจะต่างกันที่ระบบระเบียบนะฮะมาถึงจุดตรงนี้ก็ถือว่าไกลพอสมควรกันแล้วแล้วยังไม่หยุดเพียงเท่านี้แน่นอนสำหรับ4คนก็คุยกับน้องๆมาสนุกสนานนะเรายังไม่สนุกเรายังมีบรรยากาศสนุกสนานตอนนั้นมีบรรยากาศมีแดนกีดนะฮะสำหรับนักเตะแข้งเทพและแฟนแข้งเทพของเราด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าสนุกสนานแค่ไหนว่าผมไปร่วมงานด้วยสนุกมากครับไปดูเลยครับเมื่อวันอาทิตย์ที่6กันยายนสโมสรฟุตบอลแบงคอกยูไนเต็ดได้จัดกิจกรรมแบงคอกยูไนเต็ดมิดแอนด์กีส2015ณบูโอลิทเทิลแอนด์โบเอสพาณารัชดากับการพบปะสังสรรค์แบบใกล้ชิดงานนี้โค้ชและนักเตะแข้งเทพมากันพร้อมหน้านำทีมโดยมาโน่โพกิ้งและคุณเอ็กวัสพลแก้วผลึกผู้ช่วยโค้ชพร้อมทั้งนักเตะอย่างแกสมี่เอกชัยวิทยามิก้าและนักเตะอีกหลายท่านบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานเป็นกันเองงานนี้ต้องขอขอบคุณบูโอลิทเทิลแอนด์โบเอสพาณารัชดาสำหรับสถานที่จัดกิจกรรมครั้งนี้และสาวกแข้งเทพตัวจริงติดตามกิจกรรมดีๆจากทางสโมสรได้ทาง Facebook Bangkok United FC และเว็บไซต์ของสโมสรครับต่อนี้ใช่ไหมคะผมทองให้มันอยู่อายุนี่สูงเท่าๆสูงเท่าๆกันด้วยอ๋อได้ไหมส้นสูงได้อยู่ได้อยู่อะไรอีกอะไรสนับสนุนโดย